เปิดดวงลัคนาราศีธนูประจำปี2566ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับก็อยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับกับคลิปวันนี้นะครับเป็นการเปิดดวงนะฮะลัคนาราศีธนูหรือว่าราศีธนูนะครับสามารถรับชมนะครับได้ทั้ง2ประเภทนะฮะไม่ว่าท่านจะเป็นชาวราศีธนูนะครับหรือว่าเป็นคนราศีอื่นแต่ว่าผูกลัคนากำเนิดแล้วเนี่ยได้ลัคนาธนูสามารถที่จะรับชมคลิปนี้ได้นะครับเป็นดวงประจำปี2566นั่นเองนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับดวงชะตาราศีนะครับและลัคนาราศีธนูในปีนี้ปี66นั้นจะเป็นเช่นไรนะครับเราดูในรอบที่ผ่านมาก่อนนะฮะในรอบที่ผ่านมาเนี่ยหลักใหญ่ใจความของชาวลัคนาราศีธนูนะครับปกติธนูเนี่ยเป็นคนที่เวลาจะทำอะไรบางอย่างก็จะต้องมีความรู้จะต้องมีความรอบคอบนะครับจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนที่ศึกษามาดีนะครับถึงจะลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ7ปีนะครับดาวมฤตยูเนี่ยสถิตอยู่ในภพปุตตะการริเริ่มอะไรใหม่ๆถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยชาวราศีธนูเนี่ยนะฮะอาจจะหาข้อมูลมาดีแล้วอาจจะพยายามที่เรียนรู้นะครับศึกษาคิดว่ามันน่าจะโอเคแล้วดีแล้วนะแต่พอลงมือทำจริงในช่วงที่ผ่านมานะพอลงมือทำจริงอาจจะมีเหตุปัจจัยอะไรบางอย่างที่นอกเหนือการควบคุมของเราทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหนี่ขนาดเตรียมการมาดีแล้วนะแต่ยังไม่ไหวนะครับที่จะเกิดปัญหาได้นะครับปัญหาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเช่นถ้าเกิดคนทำกิจการอาจจะมีปัญหาเรื่องบริวารนะลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะฮะลูกน้องออกลูกน้องสร้างเรื่องให้นะครับหรือว่าทำให้เราเน้นปวดหัวนะครับนั่นคือจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของชีวิตทั่วไปเนี่ยเรื่องของบุตรบริวารเองก็แลดูที่จะเป็นปัญหาหรือเป็นอะไรที่มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังสักเท่าไหร่นะครับดาวเจ้าเรือนบุตรบริวารเองเนี่ยในช่วงโดยเฉพาะปลายปี65ที่ผ่านมาเนี่ยดาวเจ้าเรือนบุตรบริวารโคจรถอยหลังนะครับแล้วก็เป็นประเกษตรคือไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับหลายๆอย่างถ้าเกี่ยวกับบุตรบริวารอาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่อาจจะเป็นอะไรที่แบบว่าบุตรบริวารเนี่ยเขาตัดสินใจของเขาแต่เราเองอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้นะครับหรือว่าบางอย่างก็คือต้องยอมเขานะครับจะเป็นอารมณ์นี้เป็นลักษณะนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานะครับจะกินเวลาคาบเกี่ยวในปี66ไปอีก2เดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มอะไรใหม่ๆที่ยังดูแลดูสั่นคลอนแลดูยังไม่มีเสถียรภาพเท่าที่ควรนะครับบางคนเนี่ยเปลี่ยนงานบ่อยแล้วจะมีแต่งานจ็อบเข้ามาแต่ยังไม่ได้เป็นงานหลักอารมณ์นี้นะครับมันจะกินเวลาในปี66ไปประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนในช่วงต้นปีนะหลังจากนั้นนะครับดาวมฤตยูนั้นยกย้ายเข้าสู่ภพอริหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆครับความสั่นคลอนในชีวิตอะไรที่มันไม่แน่ไม่นอนอะไรที่มันเรียกว่าตั้งอยู่บนความเสี่ยงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพอไปตกอริเขาเรียกทุสถานะเป็นภพที่ไม่ให้คุณนะฮะเป็นภพที่ให้โทษแล้วกันแต่ปรากฏว่าดาวมฤตยูนั้นนะครับคือความไม่แน่นอนนะคือการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพอเข้ามาอยู่ภพอริปุ๊บไอ้ความไม่แน่นอนต่างๆมันก็จึงติดขัดในที่นี้คือมันแน่นอนมากขึ้นนะครับมันแน่นอนมากขึ้นคืออิทธิพลของดาวมฤตยูเขาถูกกดทับเพราะนั้นอะไรที่มันสั่นคลอนมันก็จะมั่นคงมากขึ้นอะไรที่อยู่บนความเสี่ยงมันก็จะมีความชัวร์มากขึ้นอะไรที่เกิดความปุ๊บปั๊บเปลี่ยนแปลงตลอดมันก็จะกลายเป็นว่ามีเสถียรภาพมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นพูดง่ายๆว่าภาพรวมดวงชะตานั้นนะครับดวงดีขึ้นมั่นคงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าได้พูดถึงในเรื่องของบุตรบริวารนะครับในช่วงประมาณ
2เดือนครึ่งในปี66เนี่ยอาจจะยังอยู่ในอารมณ์ที่มีความขัดแย้งหรือติดขัดหรือเป็นอุปสรรคอยู่บ้างเรื่องบุตรหรือว่าเรื่องบริวารนะครับแต่ว่าหลังจากที่ดาวพระอังคารเนี่ยนะโคจรหลุดจากตำแหน่งอรินั่นก็คือประมาณวันที่12มีนาคมนะครับมาเล็งลัคนาราศีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างถามว่าปรับตัวดีขึ้นไหมปรับตัวดีขึ้นนะครับแต่ว่าใครที่สมมุติว่าจากลูกไปนานลูกไปอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยมีสิทธิ์ที่จะได้เจอนะครับเพราะว่าหลังวันที่12มีนาคมเนี่ยดาวอังคารดาวบุตรบริวารก็จะมาเล็งลัคนาใครที่ทำธุรกิจนะครับแล้วก็หาลูกน้องไม่ได้คราวนี้ก็มีเกณฑ์หาได้นะครับเอนี้หาลูกน้องได้ผู้ใต้บังคับบัญชามีเข้ามานะครับแต่ในขณะเดียวกันในช่วงนั้นเนี่ย12มีนาเป็นต้นไปเนี่ยนับไป45วันอาจจะต้องระมัดระวังนะครับประเภทการขับขี่ยานพาหนะนะครับภัยจากของมีคมอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆการฟกช้ำดำเขียวเดินเหินก็ให้ระมัดระวังอาจจะเตะนู่นชนนี่เข้าให้นะครับเพราะว่าดาวพระอังคารนั้นนะครับเล็งลัคนาราศีนะครับเป็นเกณฑ์ทั่วไปนะครับแต่ว่าอังคารนะครับในเมื่อเขาเล็งลัคนาราศีแต่เขาไม่ได้โยกสัมพันธ์กับดาวอุบัติเหตุเช่นดาวเสาร์หรือดาวมฤตยูแล้วเพราะฉะนั้นเป็นแค่เพียงเกณฑ์เล็กๆน้อยๆนะครับการฟกช้ำดำเขียวเจ็บเนื้อเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับแต่มีเรื่องบุตรบริวารเข้ามาซึ่งจะมีความชัดเจนมากขึ้นใครรอนะครับในเรื่องของบางคนนะครับในช่วงนั้นเนี่ยหลังวันที่12มีนาอาจจะมีการผ่าคลอดนะครับใครที่กำลังอุ้มท้องอยู่ตอนนี้นะครับไปผ่าคลอดช่วงนั้นนะครับอังคารเล็งรักแล้วคือต้องโดนมีดแล้ว นะครับเป็นลักษณะนั้นนะครับแล้วก็ใครที่กำลังรอนะในเรื่องบุตรบริวารเนี่ยก็อาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับหลังที่12มีนาคมนั่นเองนะครับนี่ก็อิทธิพลที่ผสมกันระหว่างมฤตยูกับดาวพระอังคารนะครับคราวนี้มฤตยูเนี่ยนะครับเขาจะย้ายเข้าสู่ภพอริแล้วแสดงว่าโอ้โหคราวนี้อะไรที่มันไม่ชัวร์ไม่แน่ไม่นอนเนี่ยมันกลายเป็นชัวร์มันกลายเป็นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นะครับตามมาก็คือเดือนเมษายน19เมษายนดาวพระราชบดีเข้าสู่ภพปุตตะครับอันนี้คือสุดยอดนะครับเพราะว่าพระราชบดีนั้นโคจรเป็นราชาโชคนะครับเข้าสู่เรือนที่5ของลัคนาราศีธนูดาวประจำตัวของราศีธนูก็คือดาวพระราชบดีด้วยตั้งแต่19เมษายนเป็นต้นไปชาวลัคนาราศีธนูนะครับจะมีแรงมีกำลังนะครับที่จะบุกเบิกสิ่งใหม่ๆมีแรงมีกำลังนะครับที่จะคิดค้นนะครับที่จะขยับขยายกิจการขยับขยายการงานของเรานะครับมีจ็อบงานมาเพิ่มนะมีงานที่สร้างรายได้นะครับมีรายได้เสริมเข้ามาครับนะใครที่ไปจับในเรื่องของการค้าขายขายของออนไลน์นะครับหรือว่าการรับเป็นครูสอนอย่างเงี้ยสมมติว่ามีเรามีความรู้อยู่บางอย่างแล้วเราไปเปิดคอร์สสอนเลยนะครับหรือไม่ก็สร้างตัวตนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยการให้ความรู้ก่อนเนี่ยการสอนเนี่ยถือว่าถูกทางมากๆนะครับถือว่าสุดยอดเลยดาวพระหัสบดีเนี่ยเป็นดาวผู้บอกผู้สอนนะครับเป็นดาวครูบาอาจารย์เมื่อพระหัสบดีเนี่ยโคจรสถิตในภพปุตตะแล้วหมายความแล้วเป็นราชาโชคด้วยนะครับแสดงว่าการที่คุณเนี่ยดึงศักยภาพตัวเองนะความรู้ที่เรามีเนี่ยนำมาบอกกล่าวนำมาสอนให้กับผู้คนเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากนะแล้วมันจะผู้คนเนี่ยจะได้รับความรู้จากเราแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาโชคดีมากๆนะครับซึ่งนำมาซึ่งถ้าเกิดคุณทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการสอนด้วยจะยิ่งดีนะครับธุรกิจการสอนการเรียนการสอนการฝึกอบรมนะครับโหราศาสตร์นะครับการศึกษาค้นคว้าวิจัยแวดวงวิทยาศาสตร์แวดวงการเรียนการสอนนะจะขยับตัวดีขึ้นหมดเลยนะครับนี่ถือว่าดีมากๆนะครับใครทำเขาเรียกว่าเป็นอาชีพใครเป็นตุลาการหรือว่าใครเป็นแบบทำหน้าที่เป็นตุลาการนะครับเป็นผู้พิพากษาอะไรแบบนี้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะมีการขยับขยายที่ดีขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งงานทนายความเองก็อาจจะได้มีเขาเรียกว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับค่อนข้างไปทิศทางที่ดีนะครับมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ได้โฟกัสในเรื่องของการทำธุรกิจซึ่งถ้าการโฟกัสในการทำธุรกิจจะดีมากนะจะดีมากคือธุรกิจเราเนี่ยเมคมันนี่ให้เราได้แล้วก็จะมีบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีด้วยนะครับเพราะว่าราชาโชคเข้าสู่ภพปุตตะนะครับถือว่าดีมากๆนะอาจจะเป็นเข้ามาเองหรือเราไปหาเองก็ได้นะครับ
แล้วก็นะข้อที่ดีข้อหนึ่งคือถ้าใครทำงานประจำก็มีสิทธิ์ที่จะหัวหน้าหรือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมอบหมายงานใหม่ๆมอบหมายสิ่งใหม่มอบหมายตำแหน่งใหม่ให้กับเรานะครับนะถือเป็นโอกาสดีมากๆแล้วก็ใครที่กำลังเรียนอยู่นะครับก็มีโอกาสที่อ่านเขียนเรียนหนังสือเนี่ยจดจำดีนะครับมีศาสตร์ใหม่ๆมีวิชาใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆเข้ามานะให้เราได้เรียนรู้นะครับก็ถือเป็นการยกระดับตัวเองขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับถือว่าดีมากๆนะครับแล้วตัวของชาวลัคนาราศีธนูเองก็จะมีแรงมีกำลังที่จะค้นคว้าศึกษาหาสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตนะแล้วเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะแล้วผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนซัพพอร์ตรองรับนะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณจะทำค่อนข้างที่ดีนะครับนี่คือเกณฑ์ที่พอมฤตยูย้ายออกปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วพระรหัสเข้ามาสอดรับเนี่ยมันจะลงตัวมากๆนะครับค่อนข้างที่จะถูกเวลานะถูกจังหวะถูกเวลานะครับต่อมานะครับก็อยากจะพูดถึงดาวเสาร์นะครับในวันที่1มีนาคมเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยจะยกย้ายนะครับราศีจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมนะครับซึ่งเดิมนะครับอยู่ในราศีมังกรเนี่ยนะครับ2ปีครึ่งเป็นภพการเงินของชาวลัคนาธนูนะครับพูดง่ายว่าธนูเนี่ยต้องทายดีเลยนะครับ2ปีครึ่งที่ผ่านมาก็มีลักษณะของการเงินนะครับที่ดีนะที่มั่นคงมีเงินเข้าทำมาหากินได้สตังค์นะครับแต่ในขณะเดียวกันมันจะมีช่วงที่เป็นระยะเลยที่มีเรื่องเสียเงินนะครับมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายแบบปัจจุบันทันด่วนบางทีเนี่ยเรื่องที่ใช้จ่ายโดยเราไม่ได้วางแผนมาก่อนเลยนะครับเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยโคจรเนี่ยนะฮะสัมพันธ์กับดาวเสาร์เป็นระยะเวลาหลายเดือนบางที3เดือน4เดือนเลยนะครับแล้วก็กินเวลาเข้ามาถึงช่วงต้นปีนะครับของปี66เนี่ยมันเกิดเรียกว่าเอฟเฟคก็คือว่าอังคารเสาร์เขาเรียกคู่ดาวแห่งการแตกหักนะครับอันนี้แตกหักเรื่องอะไรปรากฏว่าดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวจุลินการเงินของราศีธนูเพราะนั้นแตกหักเรื่องการเงินอาจจะมีการจ่ายอะไรที่แบบปุ๊บปั๊บไม่ได้คาดการมาก่อนจ่ายเงินที่เป็นเงินก้อนหรือว่าซื้อของชิ้นใหญ่อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจ่ายด้วยเรื่องของยศยานพาหนะการซ่อมแซมนะครับหรือไปซื้อรถมือสองอะไรอย่างนี้นะครับซื้อรถอาจจะมือหนึ่งมือสองก็ได้คือเรื่องรถเนี่ยนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องไปซื้อรถมือสองเสมอไปนะครับบางคนอาจจะไปซื้อรถใหม่ก็ได้นะครับแต่ที่ต้องยกมาเนี่ยว่าอาจจะมีเฮ้ยการที่ต้องเสียเงินเสียทองกับเรื่องของยศยานพาหนะนะครับเพราะว่ามันเป็นดาวอังคารคือยานพาหนะนะครับแล้วก็มาเจอดาวเสาร์เนี่ยเป็นคู่ดาวแบบแตกหักหรือว่าใช้จ่ายแบบปุ๊บปั๊บนะปัจจุบันทันด่วนนะครับส่วนเรื่องรถที่จะซื้อเนี่ยเป็นรถมือหนึ่งก็ได้นะเพราะชาวราศีธนูเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหรือณขณะนี้ที่หมอแม่อัดคลิปอยู่เนี่ยดาวพฤหัสบดีเป็นดาวจุลพันธุเนี่ยเป็นเกษตรที่พอดีอยู่นะครับมันมีเกณฑ์ที่จะได้รถได้บ้านนะครับซ่อมรถนะครับรีโนเวทบ้านอะไรเงี้ยมันมีเกณฑ์แบบนี้อยู่แล้วนั่นเองนะครับใช้จ่ายเงินเยอะหน่อยแต่ก็ข้อดีคือว่าคุณก็หาได้นะครับคราวนี้เนี่ยดาวการเงินตัวนี้เนี่ยโคจรเป็น3แก่ลัคนาเข้าสู่เรือนสหัสชะเนี่ยมันแปลว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องเอาเงินของคุณเนี่ยนะครับไปช่วยเหลือเจือจุนเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องนะครับที่บางทีเนี่ยก็คือหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็ต้องช่วยเหลือกันไปบางทีญาติมาขอความช่วยเหลือนะครับพี่น้องนะครับเข้ามาขอความช่วยเหลือนะครับมันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของครอบครัวด้วยนะครับเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยดาวพระราหูเนี่ยก็โคจรเข้าสู่เรือนพันธุด้วยนะครับราหูเนี่ยก็เป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชะนะโคจรเข้าสู่เรือนพันธุนะครับจะต้องมีความข้องเกี่ยวกันในเรื่องของญาติพี่น้องครอบครัวนะครับญาติพี่น้องบ้านญาติพี่น้องรถยนต์อะไรแบบนี้ทรัพย์สินญาติพี่น้องทรัพย์สินของเราที่ดินอะไรของเรานะครับมีความเกี่ยวเนื่องกันนะครับจะถามว่าสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีหรือไม่นะครับตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวกับญาติพี่น้องนะครับนะควรดูให้ดีนะครับเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องเนี่ยถ้านะครับมีการมาชวนไปทำนู่นนี่นั่นไปทำธุรกรรมทำชวนลงทุนนะชวนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับพยายามตรวจสอบดูให้ดีนะครับเพราะว่าดาวราหูที่โยกสัมพันธ์กับดาวมฤตยูเนี่ยราหูเป็นดาวตัวแทนของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับพอโยกสัมพันธ์กับมฤตยูเนี่ยแปลว่ามีเกณฑ์ที่จะเกิดการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารหรือถูกหลอกถูกโกงนะครับถูกหลอกถูกโกงถูกพูดไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่านะครับมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความข้อกฎหมายนะครับฟังให้ดีนะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องทรัพย์สินบ้านรถที่ดินมีความเกี่ยวข้องนะเกี่ยวเนื่องกัน
แล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับคดีความนะเพราะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังตรงนี้นะระมัดระวังตรงนี้นิดนึงไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีความหมดนะครับแต่ว่ามันมีความสุ่มเสี่ยงนะเราก็พยายามหลีกเลี่ยงหน่อยนะครับแล้วคราวนี้นะครับสิ่งที่จะต้องช่วงที่จะต้องระวังจริงๆนะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของคดีความข้อกฎหมายก็คือช่วงประมาณ17ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับพระราหูจะยกย้ายนะครับยกย้ายจากตำแหน่งปุตตะเนี่ยเข้าสู่ตำแหน่งพันธุนะครับก็ระวังบางทีญาติพี่น้องนะอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าก็ได้จะเข้ามายุ่มย่ามนะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเรานะครับทางที่ดีนะครับหมอแม่จะบอกเนี่ยจะเตือนนะฮะให้ระวังก็คือป้องกันอย่าไปค้ำประกันใครนะครับแล้วอย่าไปประเภทที่แบบว่าเครดิตดีนะญาติพี่น้องอยากจะซื้อบ้านอยากจะออกรถให้เราค้ำประกันหรือว่าให้เราไปซื้อโดยเป็นชื่อเราเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามเลยนะไม่แนะนำเลยนะครับเพราะว่าพอปลายปีราหูเข้าโยกกับมฤตยูเนี่ยมันมีเกณฑ์ของเรื่องของคดีความข้อกฎหมายและการถูกหลอกถูกโกงการถูกฟ้องร้องนะครับมันมีเกณฑ์ตรงนี้ขึ้นมาการที่มีเกณฑ์ขึ้นมาไม่จำเป็นที่ว่าทุกคนต้องประสบเหตุแบบนี้หมดแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้บางคนอาจจะแค่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาสอบถามเรามาขอร้องเราแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธนะครับเพราะนั้นเนี่ยการปฏิเสธนะครับไม่ใช่การที่ว่าแรงน้ำใจนะครับบางทีการปฏิเสธนี่แหละนะครับเป็นการที่เขาเรียกว่าเป็นการป้องกันรักษาตัวเราเองนะครับอย่าให้มันเกิดเหตุขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะครับบางทีตามไม่ได้เนี่ยเราจะต้องมารับใช้หนี้แทนนะครับไม่สนุกเลยนะครับโดยภาพรวมนะครับภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีโอกาสดีมีโอกาสที่เฮงมากกว่านะครับเพราะว่าดาวพฤหัสนั้นเข้าสู่ตำแหน่งปุตตะลำพังตัวเรานะเราเอาตัวเรารอดนะครับแต่ว่าอาจจะถ้าเราจะหวังนะครับพึ่งพาอาศัยเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเนี่ยอาจจะช่วยไม่ได้มากสักเท่าไหร่ในช่วงปีนี้อาจจะต้องอาศัยตัวเองเพราะว่าตนุปุตตะเนี่ยแปลว่าตัวตนของเราเนี่ยมีความเก่งมีความศักยภาพที่จะริเริ่มสิ่งใหม่หรือบุกเบิกอะไรใหม่ๆที่จะก่อร่างสร้างตัวสิ่งใหม่ๆแสวงหาผลประโยชน์ใหม่ๆให้กับตัวเราเองได้ดีที่สุดนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับลัคนาราศีธนูนั่นเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะฮะแล้วก็กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับแล้วพบใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ